ต้องฟังเหตุผลของเจ้าก,กระทรวงหน่อยเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยชีย้แจงเหตุผลที่ว่าต้องสั่งปิดถ้ำนาคาเพราะว่าไปพบกลุ่มคนฮะไปขีดเขียนแกะสลักหินถ้ำแล้วก็ต้องขอโทษประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะครับว่าสั่งปิดแบบกระตันหันเพราะว่าหากปล่อยไว้ครับอาจเกิดความเสียหายหนักกว่านี้ได้ไปฟังเสียงครับการชี้แจงพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ที่ผมเป็นห่วงสิ่งที่ผมกลัวก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับมีภาพออกมาหลายตลายครั้งมีการไปรูปมีการไปจับแล้วก็ที่หนักที่สุดนะครับที่ทําให้ผมไม่พอใจอย่างยิ่งและเชื่อว่า ก็ทําให้พี่น้องคนไทยหลายล้านชีวิตนั้น,เ,นเสียความรู้สึกก็คือมีการไปแกะสลักนะครับตัวอักษรที่ไม่สมควรนอกจากนั้นยังมีการทิ้งขยะเปลือกกลาดตามรายทางนะครับจึงเป็นเหตุที่เมื่อวานนี้ก็ได้ขอให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนั้นได้ปิดถ้ำนาคานะครับจนกว่าผมจะมีเรียกว่าได้ไปดูแล้วก็มีมาตรการป้องกันที่จะ ไม่ให้นักท่องเที่ยวนั้นเนี่ยสามารถไปสัมผัสหินหรือว่ามีการรักษาความสะอาดแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยของถ้ำนาคานั้นเนี่ยให้อยู่ในสภาพดีได้คุณท็อปประบุตรนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ต้องขอโทษประชาชน,นะฮะที่บอกว่าเตรียมแผนไปท่องเที่ยวถ้ำนาคาแล้วก็เสียค่าจองที่พักเอาไว้แล้วก็เตรียมเดินทางแล้วด้วยนะฮะแต่ว่าจําเป็นต้องปิด ในค่มคืนเพราะว่าหากว่ามีการยืดเวลาประกาศปิดล่วงหน้า 1- 2ถึงสสัปดาห์เนี่ยเกรงว่าคนจะหลั่งไหลไปเที่ยวจํานวนมากแล้วก็จะทําให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณท็อปก็เลยบอกว่าก็เตรียมแผนที่จะเดินทางไปสํารวจความเสียหายแล้วก็เตรียมมาตรการเพื่อที่จะฟื้นฟูด,ด้วยตนเองโดยเร็วที่สุดด้วยก็มีคน,นไปขีดเขียนนะฮะในเชิงข้อความที่ ไม่สุภาพค่ะมีหลายจุดทั้ง<อ>ข้อความที่ไม่สุภาพที่เราก็ขออนุญ,ญาตเบลอไว้แล้วก็จุดอื่นๆไปเขียนชื่อ,อสลักเอาไว้เลยก็มีค่ะข้าวของพวกขยงขยะทิ้งเกินการกันไปหมดเลยแล้วคนนะฮะตั้งใจไปเที่ยวเนี่ยกว่าจะเดินเข้าไปถึงจุดๆนั้นเนี่ยบางทีสชั่วโมงหรือถ้าเกิดจะเที่ยวให้แบบรครบเลย5-6ชั่วโมง ค่ะคือจากวัดเดินขึ้นไปถึงบริเวณถ้ำนาคาเนี่ยยังต่าๆแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งครับแล้วก็ตัวถ้ำเนี่ยค่ะเป็นจุดที่เป็นส่วนหนึ่งในอุทยานครับ ภูลังกานะคะที่หลายคนเนี่ยค่ะตั้งใจที่จะไปแต่ว่าในอุทยานเนี่ยเขามีแหล่งท่องเที่ยวจุดอื่นๆด้วยยังไม่ปิดนะคะแหล่งท่องเที่ยวจุดอื่นๆที่บอกว่าเป็นวัดเป็นน้ำตกเนี่ยค่ะสามารถที่จะไปเที่ยวได้แต่จุดที่เป็นถ้ำนาคาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนกําลังสนใจเนี่ยเขาปิดไว้ก่อนค่ะเออที่บอกอย่างนี้ฮะคือถ้ำนาคาอย่างที่เราคุยกันเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กําลังได้รับความนิยมมากเลยนะครับที่บึงกาเนี่ย ต้องมีการสั่งปิดนะครับคืออย่างกระถานกระดานหันไปเพราะว่าเนื่องจากว่ามีบุคคลนะฮะบางกลุ่มนะครับเข้าเอาแบบเอาแป้งไปโรย เพื่อขอหวยนะฮะลงบนหินทรายตามความเชื่อนี่สิครับค่ะทีนี้อีกมุมหนึ่งก็สะท้อนเหมือนกันบอกว่าคําสั่งปิดที่ออคุณวราวุธบอกว่าแหมปิดกระทันหันน,นะคะคือสั่งปุ๊บปิดเลยเนี่ยนะคะด้านหนึ่งก็อาจจะไปกระทบกับพื้นที่การท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะช่วงออกพรรษาที่พ่อค้าแม่ค้าเขาก็คาดหวังว่าเขาจะขายของได้ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบกันไปค่ะ ให้คุณผู้ชมได้ดูร่องรอยการขีดเขียนลงบนหินทรายรวมไปถึงถ้าสังเกตดีๆม <c oughs> ีรอยแป้งด้วยนะโอ้โรอยแป้งแล้วไปขูดอ่ะหาเลขตามความเชื่อเ <c oughs> นี่ยค่ะไปเกิดขึ้นภายในถ้ำนาคาในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาจากังหวัดบึงกาฬนะคะอาจจะบอกว่าแหมทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรก็ตามแต่นะคะ แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องตัดสินใจปิดถ้ำนาคาอย่างไม่มีกําหนดเลยทั้งๆที่กําลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอยู่เลยนะคะดูจากช่วงวันหยุดชดเชยสงกรานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปชมถ้ำนาคามีไม่ต่ำกว่าวันละ3,000คนสร้างไรายได้ให้กับชุมชนชุมชนที่เขาอยู่รอบนอกอะคะ่ะเขาก็มีโอกาสค้าขายกันแล้วก็มาให้บริการรถรับส่งนักท่องเที่ยวนะม,มีร้านมาขายดอกไม้นี่ ขายอาหารขายของฝากคึกคักค่ะคมาปิดแบบนี้กระทบสิคะออกระทบยังไงฮะเพราะว่านาย,ยกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬเนี่ยบอกว่าคําสั่งปิดถ้ำนาคากระทานหันกระทบกับการท่องเที่ยวในชุมชนไปอย่างมากครับรวมไปถึงตัวนักท่องเที่ยวก็พบว่าในช่วงเทศกาลออกพรรษาเนี่ยได้จองโรงแรมที่พักเพื่อจะไปชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคตามความเชื่อและถ้ำนาคาแห่งนี้ด้วยนะครับไปฟังเสียงของนาย,ยกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬเลยนะครับ คำสั่งปิดอย่างเร่งด่วนเนี่ยผมว่าณปัจจุบันนี้เรามีคณะกรรมการเรื่องของการท่องเที่ยวถ้ำนาคาโดยแต่งตั้งโดยท่านนายอำเภอบึงโขงหลงแล้วก็มีคณะกรรมการหลายฝ่ายทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งหัวหน้าอุทยานทั้งผู้นําท่องเที่ยวขึ้นไปแม้กระทั่งมคุเทศที่พาไปด้วยนะครับผมว่าก่อนที่จะมีการปิดเนี่ยอาจจะต้องมีการประชุมหารือหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกันก่อนนี่ยขณะที่นายพันยศ กีรติพงศ์ศักดาหัาวหูหน้าอุทยานแห่งชาติภูหลังกานะครับก็นําหลักฐานเป็นภาพถ่ายรบริเวณจุดที่มีการขีดเขียนข้อความบนเดินหินสายเนี่นะครับเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตํารวจภูทรบึงขงหลงเพื่อให้ติดตามตัวนะครับผู้กระทาความผิดเนี่ยมาลงโทษเนื่องจากว่าขีดเขียนเนี่ยถือว่าเป็นการทําลายทรัพยากรภายในถ้ำนาคาและก็กระทบต่อการท่องเที่ยวด้วยจากนี้ไปนะครับทางอุทยานเอง ก็จะเร่งออกมาตรการเพื่อป้องกันการเข้าถึงการแตะต้องหินในรูปร่างต่างๆส่วนระยะยาวครับทางอุทยานนี่วางแผนนะครับว่ามีระบบป้องกัน มีประตูเปิดปิดเพื่อมาให้มีการลักลอบเข้าไปในยามวิการได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเขาปิดเฉพาะถ้ำนาคาคุณธีรเดชครับปิดเฉพาะบริเวณถ้ำแต่ว่าจุดอื่นภายในอุทยานคุณยังสามารถไปเที่ยวได้อ,อยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวได้ตามปกตินะคะจุดที่ยังเปิดนะคะคุณผู้ชมคือบริเวณหัวนาคาหัวที่สองอหินหัวรถบสัสเจดี <JD S 2> กองข้าวสีบุญเนาน้ำตกตาดโพแล้วก็น้ำตกตาดขาม อันนี้ยังเปิดตามปกติจากวัดที่จะเดินขึ้นไปถึงถ้ำนาคาจุดนี้แหละที่เมื่อสักครู่นี้เห็นคนไปต่อแถวกันคือเหมือนกับว่ามันชันน่ะมีการนับกันแล้วถ้านับตามขั้นบันไดน,นะประมาณ6 0ร้อยขั้นโอ้โหว่าจะปีนขึ้นไปถึงใช่ไหมที่ต้องขึ้นไปแล้วก็มันชันด้วยนี่แต่หลายคนชอบ,บต่อแถวเลยแล้วก็บางจุดทางมันแคบต้องเหมือนกับไต่เชือกขึ้นไปเพื่อความปลอดภยัยอแบบนี้ใครชอบแนวผจญภัยนี่สนุกเลย สนุกเลยแล้วก็เที่ยวชมธรรมชาติเนี่ยสัมผัสธรรมชาติที่ยังไม่ถูกปรุงแต่งอืแต่ตอนนี้ปิดไปอย่างไม่มีกําหนดเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แล้วก็ยังไม่มีคําตอบทางธรณีวิทยาด้วยว่าจุดที่ไปขีดไปเขียนกันจะซ่อมได้หรือเปล่า<อ>หรือจะปรับปรุงแก้ไขยังไงนะคือวิธีการขีดขีดของเขาเนี่ยมันเป็นคําพูดที่ไม่เหม,มาะสมฮะแล้วฝังลึกลงไปด้วยเหมือนกันเนี่ยแทนที่พวกเราเองนะยังไม่เคยไปนะแต่ว่าเล่าข่าวนี้มานานแล้วนะฮะอยากจะไปเห็นกับตาเหมือนกัน แค่เหตุการณ์ปกติเนี่ยก็จะไม่ได้ไปแล้วยิ่งมาเจอแบบนี้กันอีกนะฮะในช่วงของวิถีใหม่เนี่ยเที่ยวกัน,นะฮะสร้างกันเวนยะหางนี่หัวนาคาแบบนี้เนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ได้ไปเห็นได้ ลักษณะคือว่าเป็นเกล็ดความมหัศจรรย์นะฮะของธรณีวิทยาประเทศไทยของเรานี่นะค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำและนักธรณีวิทยาอาจารย์ชัยพรสิริพรภัยบูลอธิบายเอาไว้นะคะบอกว่านานมาแล้วล่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นเม็ดทรายนั่นแหละแล้วก็ถูกพัดพามาด้วยกระแสลมแล้วก็กระแสน้านะคะก็มารวมตัวกันแล้วก็ก่อตัวกันขึ้นเป็นชั้นๆทีนี้การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนที่แตกต่างกันนะคะมันเกิดปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เรียกว่าซันแครก ก็เลยทําให้เป็นชั้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 นช่อง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 ,อง,องรูปร่างคล้ายกับเกล็ดพญานาคคือถ้าเกิดว่าไปสัมผัสใกล้ๆเนี่ยนะคะก็มีคนเปรียบเทียบบอกว่าโอ้ดูแล้วค,คล้ายๆก,กับเป็นพญานาคหรือว่างูขนาดใหญ่นะคะ่ะขดตัวอยู่ภายในถ้ำม,มันก็ไปสอดคล้องกับความเชื่อโดยเฉพาะในช่วงออกพรรษาไงครับคือมีคนเล่าให้ฟังที่เขาไปเที่ยวมาว่าใครที่เขาเียกเป็นสายมู่ สายแบบว่าความเชื่อศรัทธาเนี่ยเขาจะไปเยือนที่นี่กันจะเข้าไปเห็นกับตากันนะค,คือได้ท่องเที่ยวแล้วก็ได้มีความเชื่อมั่นทางด้านจิตใจ,จเนี่ยกลับมาทํางานต่อด้วยว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่านันท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปแล้วคุณเอาอะไรติดตัวเข้าไปคุณต้องนํากลับมาเช่นขดน้ําเพราะว่ากว่าที่จะไปถึงได้น,นะฮะอย่างที่ผมบอกไปบางคนสามชั่วโมงเดินกันแบบพอบแฮกเลยนะครับเงือแตกเงือแต่นะฮะแต่ว่าพอไปเห็นภาพแบบโอ้โห นี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศไทยเราคคือเป็นความพิศวงแล้วก็สวยงามอลังการไปพร้อมกันด้วยนะคะ,ะให้หาแนวทางทางออกให้ได้เร็วๆว่าจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงแล้วก็จะได้กลับมาเปิดการท่องเที่ยวกันอีกครั้ง